มายังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับการอีกแล้วนะครับการกระชานะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่แบบการแบบคิดแบบคิดมากๆเลยนะครับว่าจะมาทําดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ตัดสินใจมาทํานะครับว่ามันจะไม่ทําก็ไม่ได้คือเราคิดมานานแล้วนะครับว่าการจะทําดีหรือเปล่าแต่ก็ตัดสินใจทํานะครับทุกคนคือขอบอกกันเลยครับว่าก็ไม่ใช่กูรู้ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับผมคือเรามีความชื่นชอบกับแบบการประกวด Miss Universe นะครับก็เลยตัดสินใจมาทํานะครับผมทุกคนถ้าการแบบพูดผิดหรือว่าอะไรกันออกตัวกันเลยนะครับว่าอย่าดราม่านะครับทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นของการแบบเพียงคนเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนทุกคนอยากให้ทุกคนแบบคิดว่าเฮ้ยแบบไหนๆก็เลยแบบได้ลองทําอ่ะถ้าเวิร์คไม่เวิร์คถ้าไม่เวิร์คก็จะได้รู้ว่าไม่ต้องทํานะครับถ้าเวิร์คเราจะได้ทําต่อนะครับทุกคนโอเคเอาจริงอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจดูก่อนนะครับผมที่จะพูดต่อไปเนี่ยคือคนที่กัดชื่นชอบแล้วกันเอาพูดง่ายๆคือกัดชื่นชอบนะครับคือถ้าคลิปนี้มีคนชื่นชอบนะครับผมกัดก็อาจจะมีแบบ EP ต่อไปนะครับทุกคนคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากัดตั้ง private หรือว่าอะไรยังไงนะครับคือเอาจริงอ่ะคือกัดแบบพยายามหัดใช้เนี่ย eStreamYard เนี่ยคือนานมากๆคือมันใช้ยากมากทุกคนคือใช้ยากนะครับมาวันเนี้ยคือกัดจะมาพูดถึงวันนี้นะครับผมกัดก็เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือไม่เหมือนกันคือวันนี้คือกัดก็จะมาพูดถึงผู้เข้าประกวดที่กัดแบบชื่นชอบแล้วกันนะครับคนเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราตั้งสาธารณะหรือเปล่าสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับคือเอาจริงๆคือการแบบพูดคนที่กัดชื่นชอบแล้วกันนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวกันถ้าแบบโอกาสดีๆเดี๋ยวจะมารีแอคแล้วกันแบบสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับคนที่กัดจะมาพูดเนี่ยคือ5คนแล้วกันนะครับผมวันนี้กัดคัดมา5คนที่กัดแบบชื่นชอบถือว่าชื่นชอบมากๆแล้วกันนะครับทุกคนอย่าดราม่านะโอเคคือแบบกลัวกันแบบดราม่ามากๆนะครับทุกคนโอเคนะคือการไลฟ์แบบเสียงดีนะครับเสียงโอเคใช่ไหมทุกคนฟังรู้เรื่องโอเคนะครับคืออันนี้ตื่นเต้นมากๆคือเรื่องที่บอกตัดสินใจนานมากกว่าจะมาทำได้ที่จริงอ่ะคือการอยากทำตั้งแต่เขาแบบเริ่มมีการสมัครมีเริ่มแบบอะไรตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่กล้าพอมาเอาจริงอ่ะมาพูดเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าลำใหญ่ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวกัสจะไปเริ่มคนแรกเลยนะครับคือกัสอาจจะไม่ได้ไลฟ์นานนะครับตื่นเต้นนะทุกคนคือการปกติกัสก็แบบไม่ค่อยได้มาไลฟ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วอะนะครับมาอยากให้ทุกคนเปิดใจดูนะครับคนที่กัสชื่นชอบนะครับผมเอาจริงอะคือไม่ได้เรียงจากความชอบมากความชอบน้อยละกันนะครับมาคนแรกนะครับทุกคนเป็นคนนี้นะครับผมมีสัวว่ารูปมาอย่างมาแล้วนะครับเป็นสัสินะครับอยากจะขอเกริ่นก่อนนะครับว่าพี่สัสิเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่มอกันนะครับผมสาขาเดียวกันคือมีโอกาสได้เรียนด้วยกันนะครับก็เขาน่ารักดีนะเขาดูแบบเฟรนลี่ดีคือแบบโอเคอ่ะก็เลยเชียร์นะครับเหมือนเมื่อก่อนน่ะคือเราเจอเขาเราคิดว่าแบบเขาก็มีแบบออร่าความเป็นเหมือนเขาสูงนั่นแหละนะครับเนี่ยแต่ก็จะซูมให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับซูมได้ไหมนี่ก็เหมือนกัตตอนแรกอะกระแสก็ยังไม่มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยก็เหมือนกระแสแบบพี่สาสีก็เริ่มมาแล้วก็ถือว่าเขาแบบเขาสวยขึ้นนะสวยขึ้นจากที่เราตอนที่เขาเรียนด้วยกันก็เรียนกับเขาเหมือนตอนแบบตอนปีหนึ่งอะทุกคนคือเรื่องหุ่นเรื่องอะไรของพี่สัตว์สีก็ถือว่าทุกคนรังเกียจคือการล่นมากแล้วเนี่ยคือการแบบกลัวแบบสวัสดีครับสวัสดีธนพัฒน์นะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ
คือการหล่นเนี่ยทุกคนการกลัวแบบอันนี้ก็คือมันคือดาบสองคมอ่ะที่แบบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ะคือเรื่องหุ่นคือสะสิพี่สะสิคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับไอ้โซว่าหุ่นเขาแบบดีมากตัวจริงคือดีนะครับคือเคยเจอมาแล้วตัวจริงดีมากๆหุ่นดีสวยนะครับยิ่งเหมือนก็มีมงกุฎการันตีแบบหลายๆมงอ่ะทุกคนถ้าหล่นแล้วก็คือแบบพูดไม่รู้เรื่องอ่ะนะเนี่ยคือสวยขึ้นนะเอาดีๆทุกคนดูคือมีความที่สวยขึ้นอยากให้แบบก็อยากให้ไปไกลๆอ่ะไม่ใช่ไม่ได้อยากให้ไปไกลแบบนั้นอยากให้เข้าท็อปแบบลึกๆแล้วกันนะครับเพราะว่าแอบเชียร์แบบเอาใจช่วยนะครับเนี่ยคือน่าจะเขาเรียกอะไรนะไลท์จมูกให้ดูเล็กๆคือสวยเลยนะครับโครงหน้าก็สวยนะคือจะบอกว่าพี่ตาสินเนี่ยมันการดูหลายๆคลิปเขาอะคือเขามีแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอะทุกคนที่สวยนะครับคือใช่จะบอกว่าตอนที่การเจอเขาแรกๆอะคือการไม่รู้จักเขาไงว่าเขาเป็นใครเข้าใจไหมการก็เลยแบบเหมือนรู้จักชื่อเขาว่าเขาชื่อสสิพอกลับบ้านมาใช่ไหมคือการก็เอาชื่ออะแบบเหมือนมาค้นดูก็เจอเหมือนแบบเจอใน YouTube แบบเยอะเลยอ๋อเป็นนางงามก็คนแรกก็คือสะสินะครับผมพี่สะสิสินทวีนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะถ้าแบบกลัวทุกคนแบบงุนงิดอ่ะการพูดไม่รู้เรื่องมาคนที่สองเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อแบบไม่เป็นการเสียเวลาคนที่สองคือวีนาคือจริงๆกับวีนากันแบบเชียร์มาตั้งแต่ Miss Universe 2018แล้วนะครับคือค่อนข้างที่จะเชียร์วีนาแบบมากๆอ่ะปีนั้นนะครับเนี่ยคือเนี่ยรูปเซตใหม่เหมือนจะเพิ่งปล่อยวันนี้หรือเปล่าอ่ะดูใกล้ๆซูมได้อีกไหมคือจริงๆอ่ะวีนามีความที่เป็นหน้าที่แบบคนมองแล้วแบบเหมือนคนสวยอ่ะทุกคนคือไม่ต้องคิดมากสวยแบบมองรู้ว่าสวยเข้าใจไหมมองแล้วรู้เลยว่าแบบสวยนะอะไรประมาณเนี้ยน่ะดูรูปนี้คือแบบทั้งสายตาทั้งท่าโพสแบบคือองค์รวมคือสวยนะครับรูปนี้วุ้ยทุกคนทำไมแบบเวลาไลฟ์แล้วแบบ8 นาทีแล้วอะคืองงเนี่ยรูปนี้สวยมากอะมีความไฮแฟชั่นนะฟันก็สวยก็อย่างที่แบบหลายๆคนบอกนั่นแหละว่าดราม่าก็พูดอะเนี่ยทุกคนดูสวยไหมล่ะคือมองแล้วแบบไม่ต้องคิดมากว่าแบบสวยหรือเปล่ามองแล้วรู้สึกเลยว่าแบบสวยคนนี้สวยมองแล้วรู้เลยว่าสวยอะเนี่ยชุดนี้ของพี่ป้อมแต่งให้เน็ตก็คือช้ามากอ่ะสวยวีนาท็อป3ก็คือยืนแล้วแหละยืนไม่ยืนขาเดียวนะยืน2ขาเลยยืน2ขาในท็อป3แล้วทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยเปลี่ยนรูปใช่ไหม
มาอะไรทุกคนกันก็งงอยู่นะอย่าว่านะเพราะว่านี่เป็นการแบบไลฟ์สตรีมของสตรีมใหญ่ครั้งแรกแล้วเป็นไลฟ์สตรีมใน YouTube แบบครั้งแรกๆอ่ะรูปนี้สวยเหมือนมีการเปลี่ยนรูปไหมเหมือนรูปที่แบบหลุดออกมาตอนแรกก็คนก็สาบเยอะอยู่รูปนี้คือสวยเลยโอเคนะครับผมการให้วีนาท็อปสามเลยแล้วกันท็อปสามเลยคือสองขายืนท็อปสามเลยนะครับคนต่อมานะครับผมที่การแบบเอาจริงแล้วเอาใจช่วยแบบเนี่ยแพลวบันทิตาคือไม่รู้อะเหมือนแบบเชียร์เขาอะเชียร์แบบเหมือนเชียร์แบบเอาใจช่วยอะทุกคนเหมือนช่วงนี้แบบเหมือนเขาปรับลุคมาใหม่อะไรมาใหม่ก็สวยขึ้นทุกคนดูคือดูสวยดูสะอาดตานะครับดูสวยดูสะอาดตามากขึ้นดูคลีนแพรวบันทิตาก็เป็นอีกคนนึงนะครับผมที่การแบบเอาใจช่วยแบบเอาใจช่วยมากๆอ่ะอยากให้เขาเข้าแบบเข้าลึกๆเหมือนกันนะครับคือเอาจริงๆอ่ะคือตัวเนี้ยไม่ได้วัดกระแสหรือว่าวัดอะไรนะทุกคนอันนี้วัดที่การชื่นชอบแล้วกันเอาที่แบบการชอบนะครับเนี่ยเขาดูสวยขึ้นกว่าประกวดปีที่แล้วอะใช่ไหมแต่ก็น่าจะเพิ่มแบบเพิ่มอินเนอร์เพิ่มอินเนอร์ที่ดวงตาหน่อยนึงลุคเขาเป็นลุคที่แบบหน้าไทยนะหน้าไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเหมือนเขาเป็นแอร์อิมิเรตใช่ไหมภาษาได้หน้าได้เพราะหน้าไทยเพิ่มอินเนอร์ตาอีกนิดหนึ่งมาโอ้ยรูปนี้สวยเนี่ยคือจริงรอบแรกกันตรงเนี้ยคือบอกเลยว่าเกรงเกรงมากกับการรีแอคครั้งนี้เขาไม่เรียกรีแคปหรือเปล่าเพราะว่ามาดูแค่รูปเนี่ยสวยหน้าไทยมาคนต่อมาแล้วกันคนต่อมาที่กัดชอบนะครับผมอ้าวเน็ตไปแล้วก็คือนี่เลยพรฟ้าก็คิดว่าเขาจะได้เปรียบคนอื่นตรงที่เหมือนอะไรเนี่ยเหมือนประสบการณ์แน่นแล้วคือประสบการณ์แน่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเหมือนเขารู้แบบรู้มุมรู้อะไรแบบตัวเองอ่ะเหมือนกันแบบรู้ว่าการเห็นเขาไปสัมภาษณ์ช่องพี่แบบพี่อนาบอกว่าถ้าเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเหมือนเขาก็จะสู้แบบจนเหมือนหมาจนตรอกอ่ะทุกคนก็ถือว่าการแบบที่เขาขยายอายุก็คิดว่าพรฟ้าก็มีอีกตัวเนื้ออีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะสำหรับกองนะครับคือถ้าโพสทั้งสายตาทั้งอินเนอร์กันแบบพรฟ้าคือให้เลยดูรูปนี้ เน็ตก็คือทุกคนดูรูปนี้พรฟ้าคือจึ้งมากบอกเลยคือสีผิวเขาอะมันขาวแล้วมันขัดกับสีแดงอะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าจับตามากๆกับพรฟ้าอืม
สวยเออมาคนที่5นะครับผมคนสุดท้ายแล้วกันคนเนี้ยเอจะบอกว่าการเอาใจช่วยแบบมากๆก็คือยิ้มชาวิกานะครับผมน้องสาวเพี้ยนนานะครับทุกคนเอาใจช่วยหมายถึงอะไรใช่ไหมคือเหมือนแบบเอาใจช่วยมากๆอ่ะเอออยากให้ได้แบบไปแล้วอยากให้ได้แบบไปไกลๆเข้าแบบท็อปลึกๆกันทุกคนเรื่องหุ่นตอนเนี้ยเหมือนก็ได้ดูไลฟ์เทียนนาได้ดูอะไรคือหุ่นผอมลงเยอะแล้วนะครับคือหน้าสวยขึ้นสายตาก็มีพลังแล้วแต่ว่าต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะตามคนอื่นไม่ทันอันนี้เราแบบเราพูดตรงๆแล้วกันนะครับว่าต้องมีพลังคือโดยรวมกายหยาบอะไรแบบคือโอเคแล้วต้องเพิ่มสายตาขึ้นอีกจะได้ตามคนอื่นทันนะครับอันนี้คือถ้าพูดไปจะเป็นดราม่าหรือเปล่าเหมือนไอ้ตรงๆอันนี้คือพูดจริงๆเลยอาจจะดราม่าก็ดราม่านะครับคือเรามีความรู้สึกว่าความคิดเรานะเหมือนพี่ยิ้มอ่ะเขาเป็นน้องของพี่อันนาเอาจริงพี่อันนาเป็นอะไรเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบคนที่รีแอคนางงามเยอะๆนะครับก็คิดว่ายิ้มอ่ะควรจะมีกระแสมากกว่านี้เข้าใจไหมด้วยดราม่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะทุกคนก็จะเหมือนแบบเขาพูดง่ายๆคืออาจจะมีสื่อในมือด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเพี้ยนหนาถ้าดราม่าหรือเปล่าว่าอันนี้ความคิดกันแล้วกันนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับอะไรนะคืออย่างเช่นแบบเหมือนเพี้ยนหนาถ้าจะดันจะโปรโมทแบบมากๆอ่ะก็ไม่มีใครว่านะหรืออาจจะมีดราม่าสัก1 2 3แต่ว่าก็ดราม่าแล้วไงทุกคนเหมือนแบบน้องสาวเราอะทุกคนเข้าใจมั้ยเหมือนจะทำให้มีกระแสมากกว่าเนี้ยคือก็เชื่อว่าแบบถ้าพี่อานาจะทำก็ทำได้หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ก็ได้อันนี้กันไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหมือนเห็นแบบช่วงที่มาแรกๆคือแม่นาแบบไลฟ์บ่อยมากคนก็เลยบอกว่าเก็บๆไว้หน่อยหรือจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเหมือนเขาจะให้คิดว่าให้เห็นพัฒนาการของยิ้มหรือเปล่าแบบมาช่วงแรกคนก็แบบก็สาบเยอะอยู่หรือจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไอ้ดราม่านะครับเนี่ยลูกนี้ออกมาคือจึ้งคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยลูกนี้คือจึ้งนะทุกคนดูสิเนี่ยจะบอกว่าเพิ่มตาอีกนิดนึงสายตาแบบโครงหน้าอะไรคือสวยแล้วอย่างเช่นแบบพี่แบนบอกใช่ไหมว่าทำผมแบบยกขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าใบหน้าจะได้แบบดูสมมุติกันนะครับก็เหมือนเขียนคิ้วโก่งอีกนิดนึงอันนี้กันไม่ได้พูดนะกันก็ฟังเขามาอีกทีนึงคือจริงๆเชียร์อยากให้เข้า3เลยพี่ยิ้มอ่ะเชียร์อยากเหมือนเชียร์ให้เข้า3เลยพูดตรงๆจากใจนะครับเนี่ยถ้ามารู้แบบนี้คือฟาดมากเหลือจริงหรือว่ากัดคิดว่าแม่อันนาเขาอาจจะทำกลยุทธ์หรือแบบเขาเรียกกลยุทธ์หรือแบบเหมือนทำแบบเหมือนค่อยๆทำให้มันเป็นแบบพัฒนาการทีละขั้นหรือเปล่าเขาก็เลยแบบไม่ปล่อยมาหมดหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้คือปล่อยมา
เมื่อเช้าก็จึ้งอยู่ดูหุ่นดูอะไรหุ่นเอ้ยโดนติดเหลืองหรือเปล่าติดเหลืองหรือเปล่าคลิปนี้คือสวยอยู่นะครับไม่ได้เนี่ยนะคือสวยเลยหุ่นดีอะไรดีแต่ติดรองเท้านิดนึงเนาะอย่างที่ทุกคนติดนั่นแหละใครก็ติดรองเท้านิดนึงเหมือนจะเริ่มมาแล้วแหละไม่คือหลายคนบอกว่าอาจจะคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีกระแสก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมเหมือนกันส่วนตัวกันคิดว่าก็ให้พอมีบ้างเพราะว่าคนอื่นเขามาแบบตุ้มตุ้มตุ้มเลยเหมือนเช่นแบบวีน้ำคือมีตลอดอแมนดาก็มีตลอดเครื่องจริงอ่ะคืออย่าดราม่านะว่าการแบบมีคนที่ชอบแค่เนี้ยเอาจริงอ่ะคือการก็ชอบหลายคนแต่ว่าวันเนี้ยคือคัดมา5 คนแล้วกันนะครับที่แบบชอบนะครับถ้าคลิปหน้าถ้ามีคนดูก็อาจจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับวันที่8ถ้าการแบบติดเรียนหรือเปล่าวันที่8ตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวตอนเย็นวันที่8วันอังคารเดี๋ยวกันจะมาพาไปส่องด้วยกันสำหรับคนที่เข้าประกวดวันแบบคัด30อ่ะเออนะครับเอาใจช่วยเออเอาใจช่วยมากๆกับพี่ยิมคือ5 คนที่ผ่านมาคือเอาใจช่วยทุกคนอย่างเช่นวีนาก็คือชอบแบบชอบหน้าชอบอะไรแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่บอกว่ามองแล้วแบบเออสวยอ่ะเข้าใจไหมคือวีนาคือเอาจริงอ่ะไม่ต้องการคิดว่ากันแบบไม่ห่วงมากเพราะว่ายังไงวีนาก็ไม่น่าพลาดแบบพลาด3พูดตรงๆท็อป3ต้องมีวีนาเออถ้าอยากให้มาบ่อยๆก็กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊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 งไว้ด้วยนะครับทุกคนท็อป3วินาไม่พลาดนะครับคือปีนี้คือสนุกมากอ่ะคือมีหลายคนนะทุกคนที่แบบเขาแข่งขันกันแบบสูงอ่ะสูงสูงแบบสูงเลยมาจะพูดอะไรอีกทีเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ดูถ้าเราแต่งหน้าแบบนี้คือปังกุลิเย่อ่ะให้ดูทีละคนคือแอปอะไรอยากรู้แอปอะไรคือแอปอะไรบอกกันมาเดี๋ยวนี้มันคือแอปอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ไม่ใช่มันไม่เห็นนี่วะกันแชร์กันแป๊บนึงแต่แป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็ใช้ยากซะเหลือเกินมันคือตัวนี้เออมาแล้วสวยไหมสวยทุกคนคือแอปอะไรบอกกันมาเดี๋ยวนี้คือแอปอะไรรูปนี้ซึ่งคือให้แพลวแพลวานิชใช่ไหมถ้าจึ้งแบบจึ้งมากๆรูปนี้คือให้แพลวานิชคือสายตาโครงหน้าเขารูปแบบมุมหน้าตัวเองคือใครก็ชอบรูปของวีนาด้วยนะครับนี่ถ้า4 คนเนี้ยพูดตามตรงเลยคือให้แพลวานิชอย่าดราม่ากลัวการดราม่ามากไม่ใช่ว่ามา EP เดียว EP หน้าคือไม่มาแล้วโดนด่าอย่านะอย่านะ
เดี๋ยวเรามาดูเซตข้างล่างกันบ้างนะครับเซตข้างล่าง3คนนี้ให้เชอเองสวยรูปนี้นะรูปนี้คือสวยอันนี้อุ้มใช่ไหมอันนี้ยิ้มพี่ยิ้มอุ้มพี่เชอเองต้องมีแบบนี้เดี๋ยวมีดราม่าอย่างที่บอกอะสายตาต้องมีพลังมากๆอะดูอินเนอร์ของเชอเอมคือจริงอะคือมันดูได้เลยว่าใครมีอินเนอร์มากอินเนอร์น้อยขนาดไหนทุกคนดูเนี่ยแอปอะไรบอกมาใครรู้เม้นด้วยนะใครรู้เม้นบอกมาเดี๋ยวนี้มาสี่คนนี้สี่คนนี้ให้คนนี้ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้จักคือรูปนี้คือสวยมากรูปนี้คือสวยมากสวยมากอะดีๆเออสวยสวยสวยคือสวยนะครับหมดยังอ่ะวันหลังแล้วกันนะครับที่เดี๋ยวกัสจะมาพาทุกคนดูตอนนี้กัสก็ยังแบบตัดสินใจอะไรแบบขออะไรมากไม่ได้กัสขอย้ำเลยนะว่าไม่ใช่กูรู้ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนางงามอะไรแบบกำลังหามุมหน้าตัวเองอยู่ว่า มันจะไปมุมไหนยังไงคืออิสตรีมอย่างนี้คือแบบมุมกล้องกับทำร้ายมากแบบนี้ได้ไหม เนี่ยอะต่อคือเอาจริงกันคือแบบไม่ใช่กูรูไม่ใช่คนที่รู้นางงามอะไรขนาดนะครับผมการมารีแคปเพราะว่าการชื่นชอบในตัวนางงามแล้วก็ชื่นชอบในการที่มาประกวดการประกวดนะครับทุกคนอย่าดราม่ากับกันนะครับถ้าอยากให้กัดมาอะไรบ่อยๆแบบนี้ก็สามารถแบบกด subscribe แล้วก็กดแบบเมนได้นะครับทุกคนถ้าโอเคกันน่าจะมาบ่อยๆเลยนะครับคือตัดสินใจนานอยู่ว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอีแอปนี้ก็คือศึกษานานมากนะครับเพราะกว่าจะทำได้ก็โอเคอยู่โอเคอยู่คือโอเคอยู่นะโอเคไหมทุกคนคือจริงคือการตื่นเต้นนะอย่าดราม่าแล้วกันนะครับกลัวที่สุดคือการดราม่าอย่าสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งไว้ด้วยนะครับคืออย่าดราม่านะครับเพราะว่าเป็นการครั้งแรกกันอาจจะแบบพูดไม่รู้เรื่องหน่อยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อย่าถือสานะครับทุกคนมาเดี๋ยวกัดมาทวนให้อีกรอบนึงแล้วกันนะครับที่กัดให้ใครบ้าง5คนที่กัดชอบนะครับนี่ที่แบบวันนี้นะเดี๋ยววันอื่นๆเดี๋ยวกัดจะมาอีกแล้วกันนะครับคนแรกก็คือสัสินะครับสัสิคืออย่างที่บอกไปว่าเป็นรุ่นพี่ที่มเคยเรียนด้วยกันด้วยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับเดย์สองก็คือวินาคือไม่ต้องห่วงอะไรเยอะนะครับเพราะว่าแฟนคลับวินาเยอะแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรความบิวตี้ก็สวยนะครับคนที่สามคือแพลวมัทิตาแพลวมัทิตาคือเอาใจช่วยมากๆอะทุกคนคืออยากให้เขาแบบเข้าลึกๆไปเลยนะครับเพราะว่าเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อีกนะครับแล้วก็คนที่4คือพรฟ้าพรฟ้าคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เป็นห่วงนะครับรู้มุมรู้อะไรจัดการตัวเองระเบียบร่างกายคือดีนะครับคนสุดท้ายก็คือยิ้มชาวิกายิ้มชาวิกาก็เป็นคนหนึ่งที่
เอาใจช่วยมากๆนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับคืออยากกลัวกลัวดราม่ามากอยากให้เริ่มมาได้แล้วพูดตรงๆคืออยากให้กระแสเริ่มมาได้แล้วคือพูดจากใจนะครับว่ากัดอะเชียร์ยิ้มมากเชียร์พี่ยิ้มแบบมากๆอยากให้กระแสเริ่มมาอะไรเริ่มมาได้แล้วอะกลัวแบบกลัวตามไม่ทันคนอื่นอะทุกคนหรืออย่างที่กัดบอกไปว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ของพี่นาหรือเปล่าที่ค่อยๆปล่อยเริ่มแบบให้เห็นพัฒนาการเยอะๆนะครับก็นั่นแหละคือตอนเนี้ยเขาก็เริ่มปล่อยมาแล้วแหละแต่ว่าคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนแบบกระแสทุกคนคือปีนี้คือกระแสแบบแรงมากคือพูดตรงๆเลยนะว่ามาเมื่อน่ะถ้าไม่เจ๋งจริงคือเบียดท็อป10ท็อป5ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าปีนี้คือค่อนข้างที่จะแข็งมากพูดแบบตรงๆนะครับทุกคนฟังกันแบบงงไหมตั้งแต่คนที่ดูมาเนี่ยงงไหมที่พูดเนาะเดี๋ยวข้างหน้าจะทำแบบการบ้านมาเยอะๆนะครับถ้าทุกคนโอเคอาจจะได้มาไลฟ์ด้วยกันอีกถ้ากระแสไม่ดีก็แยกทางแยกทางนะครับทุกคนก็นั่นแหละคือ5คนที่ชอบนะครับแล้วมาดูกันว่าวันที่8จะมีใครที่เข้าตามีม้ามืดตัวไหนเข้าตาบ้างนะครับอย่าดราม่านะครับคนที่กันไม่พูดถึงไม่ใช่ว่าไม่เชียร์นะครับคือเราก็เชียร์นะครับแต่ว่าวันนี้เอาที่ชื่นชอบมากๆมาพูดก่อนเป็นคลิปแบบเปิดแล้วกันเพราะว่ากันเป็นมือใหม่เหมือนกันสำหรับการที่มารีแอคมารีแคปนางงามอะไรประมาณเนี้ยมือใหม่แบบใหม่เลยนะครับไม่เคยรีแอคไม่เคยอะไรเลยนะครับทุกคนมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับถ้าวันนี้ถ้าการพูดผิดหรือว่าพูดไม่โอเคอะไรไงก็ขอโทษไว้ก่อนด้วยนะครับทุกคนจะได้แบบครั้งหน้าถ้ามีข้อเสียอะไรเม้นได้เลยนะครับครั้งหน้าจะได้แบบปรับปรุงอะไรจะได้โอเคกว่านี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้กันไปแล้วนะครับคนที่เข้ามาดูย้อนหลังอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็มินไว้กันด้วยนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าถ้าการแบบมีโอกาสดีๆจะได้มาไลฟ์นี่พูดวนรอบที่3แล้วเอาดีๆพูดวนรอบที่3แล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะงงทุกคนงงแล้วไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอยู่ยังไงวะ